ั้งแต่ตอนที่ออกหาเสียงครับภาษาวัยรุ่นเนี่ยดังแต่ท่อมันร้องไม่ไปร้องไม่หมุนอ๋อแบบแว้นถูกต้องเออแฟนคลับประกอบเยอะมากแต่คะแนนไม่เป็นดังหวังมันเกิดจากอะไรพี่ปุ่นเดี๋ยวจะต้องนัดครั้งหน้าในเรื่องของการ MOU เรื่องของการตั้งรัฐบาลครับมีเงื่อนไขเลยนะครับที่พี่ปุ่นจะไม่ MOU ด้วย MOU ที่เขาเสนอมาไม่ขัดข้องเลยครับอันที่คนจะถามอันที่คนจะถามสื่อจะสงสัยก็จะมีข้อเดียวสื่อจะมีข้อเดียวก็คือเรื่อง1 2ไม่มีคือเราเอางี้ก่อนเราต้องเข้าใจก่อนวันนี้พี่ปุ่นเดินแรงมากการดูเหมือนสนับสนุนฝั่งสีส้มเนี่ยบางครั้งดูเหมือนจะล้ำหน้าคุณหญิงทำไมพี่ปุ่นถึงเลือกเดินทางแบบนี้ก็เนี่ยไม่มีตำแหน่งอะไรเลยเนี่ยสอบตกด้วยครับแต่ช่วยไหมก็อย่างที่พี่สอนบอกแม่งช่วยจนล้ำหน้าจนแบบนั่นเลยคือผมไม่ได้จะช่วยก้าวไกลครับครั้งนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่การขยับแรกนะแต่ว่า after shock อ่ะมันจะขยับใหญ่กว่านี้อีกเจอหน้าแก๊ปนะข้างบนอาจจะขนาดนี้ข้างล่างแค่นี้ถูกไหมครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้แล้วณวันที่เหลืออย่างเงี้ยครับเราไม่รู้ว่าครับจะยังพูดกันเรื่องว่าจะแก้หรือไม่แก้อยู่หรือเปล่ามันอาจจะกลายเป็นว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกหรือไม่ก็กลายเป็นว่าไม่พูดคุยกับใครแล้วผมไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นพี่ปุ่นคิดว่าคนทั้งประเทศไทยนี้จะฝากประเทศและฝากอนาคตกับผู้บริหารประเทศรุ่นใหม่ได้อย่างไรสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายกพรรคสเสือตัวตึงฝั่งประชาธิปไตยแดดดีด้อมส้มนั่งร้านพิธาเดินเกมแรงท้าชนฝ่ายต่อต้านเสรีก้าวหน้าจุดยืนที่แท้จริงอยู่ตรงไหนคุยกับผมหน่อยตั้งแต่ตอนที่ออกหาเสียงของพรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงเนี่ยเสียงดังจริงครับภาษาวัยรุ่นเนี่ยดังแต่ท่อมันร้องไม่ไปร้องไม่หมุนอ๋อแบบแว้นถูกต้องเสียงดังแฟนคลับประกอบเยอะมากแต่คะแนนไม่เป็นดังหวังมันเกิดจากอะไรพี่ปุ่นถ้าการเมืองเขาเรียกมันพาราดามชิฟอ่ะครับคือการเมืองมันชิฟจากสมัยก่อนคือมันหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของคนที่สนใจการเมืองก็เรียนรู้ในการเมืองที่ผ่านมาพอสมควรครับกับอีกเรื่องก็คือการสื่อสารกับแมสกับคนส่วนใหญ่คือสื่อสารทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเอา2ส่วนนี้มารวมกันเนี่ยคนก็จะใช้ความคิดแล้วก็ตัดสินใจเมื่อก่อนเนี่ยนักการเมืองเวลาพูดแล้วก็บอกยืนยันในสิ่งที่ตัวเองคิดจะบอกกับชาวบ้านเนี่ยก็คิดว่านั่นแหละคือที่สุดละแต่คนสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นจากการที่เราเหมือนกับเราจะไปซื้อของใน Lazada Shopee ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะดูที่รีวิว รีวิวมันคือการยืนยันจากบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการเมืองก็จะเหมือนกับร้านขายของที่ขายของหน้าร้านตัวเองไปว่าจะทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่คนเนี่ยฟังปั๊บรู้แล้วเธอจะขายอะไรแต่อยากรู้ว่าของเธอดีจริงหรือเปล่าเขาจะฟังรีวิวหรือฟังจากคอมเมนต์ต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าคอมเมนต์มันปุ๊บมาทิศทางเดียวกันเป็นบวกเนี่ยเราก็จะกดซื้อมันออกมาเป็นแบบนี้เลยมันเปลี่ยนแล้วก็อันที่บอกอีกอันนึงก็คือการสื่อสารการเมืองมันอีกรูปแบบนึงละคือมันเป็นรูปแบบของดิจิตอลของออนไลน์ของโซเชียลมีเดียและมันก็เป็นรูปแบบของคือคนที่ชอบศรัทธาคอมเมนต์แล้วก็บอกต่อสมัยก่อนเนี่ยวิธีทำยังไงสมัยก่อนก็จะยกหูหาสื่อบอกเอ้ยให้สัมภาษณ์อันนี้ไปนะลงข่าวนี้นะไปตรงนี้นะช่วยเอาลงหน้าหนึ่งให้หน่อยเดี๋ยวไปนี่ส่งรูปไปอันนี้ช่วยลงให้หน่อยใช้ความสัมพันธ์กับสื่อสื่อก็ไปลงให้คนทั้งหมดที่บริโภคการเมืองเขาบริโภคผ่านสื่อเพราะนั้นเนี่ย 100% ของข้อมูลที่ประชาชนได้รับมาจากสื่อ 90% ถูกไหมปัจจุบันมันเปลี่ยนข้อมูล 100% ที่คนบริโภคเนี่ยไม่ได้มาจากสื่อ 100% แล้วสื่อเนี่ยอาจจะเป็นตัวขยายเพียงแค่ 20-30% ครับแล้วคนก็รู้สึกว่าสื่อบางครั้งที่นําเสนอเนี่ยก็อาจจะเชียร์คนนู้นเชียร์คนนี้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นอีก 70-80% เนี่ยเขาฟังจากรอบข้างครับครั้งเนี้ยนักการเมืองยังไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจก็หาเสียงไปแบบเดิมเอาไปลงแบบยิงจ้างแอดแบบลงสื่อหน้าหลังเต็มหน้าลงอะไรเงี้ยมันไม่ได้ผลละเป็นล้านนึงเงี้ยครับไม่ได้แต่ถ้าเขาทําอะไรที่เป็นคอนเทนต์ดีๆแล้วคนเห็นบอกเฮ้ยอันนี้ใช่อันนี้โดนแล้วก็ช่วยกันส่งปุ๊บๆๆเนี่ยก็อันนั้นจะกระจายไปมากกว่าครับสึนามิก้าวไกลแน่นอนเกิดขึ้นแล้วพี่ปุ่นครับมันทําให้นักการเมืองวัยอย่างพี่ปุ่นหรือนักการเมืองเก๋าเกมเนี่ยถูกดิสรัปไปหลายคนเลยจะแก้เกมนี้ยังไงพี่คือเขาต้องเข้าใจโลกสมัยใหม่อ่ะพอไม่เข้าใจก็จะไปฝืนไงพอไปฝืนกระแสไปฝืนความรู้สึกเนี่ยมันก็ออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับทีนี้ที่ยังรอดอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ย
พี่สอนลองดูนะลองคิดดีๆกระแสกระสุนบ้านใหญ่กระแสเนี่ยสะท้อนผ่านอะไรกระแสเนี่ยสะท้อนผ่านสสปาร์ตี้ลิสต์นะครับถูกไหมถ้าเกิดเป็น MMP หรือว่าเป็นแบบที่มีเป็นสสพึงมีแบบครั้งที่แล้วเนี่ยที่เราเรียกหาร500เนี่ยมันเป็นพึงมีเนี่ยครับกระแสเท่าไหร่เนี่ยจํานวนสสจะได้เท่านั้นครับใช่มั้ยเค้าจะเอามาโปะกันระหว่างปาร์ตี้ลิสต์กับเขตคะแนนไม่หายแต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าพรรคการเมืองไหนที่ใช้กระแสพรรคการเมืองไหนที่ใช้กระสุนเห็นชัดเจนกระสุนกับบ้านใหญ่เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่แบบเอ๊ะพรรคการเมืองที่มีคนออกมาเลือก 20% ครับ 30% 10% 5% หรือ 2% ครับจํานวนส.ส.มันจะผิดกันมากขนาดเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นชัดคนก็จะรู้ว่าวิธีการหาเสียงมันเดินในแนวไหนเพราะกระสุนกับบ้านใหญ่มันออก2อย่างกระสุนก็คือการใช้เงินใช้ทองบ้านใหญ่ก็คือการผูกพันของบ้านใหญ่กับชาวบ้านซึ่งก็อาจจะมีกระสุนเข้าไปเสริมหลายครั้งที่นักการเมืองที่มีอุดมการณ์ดีๆหลายครั้งหลายคนหลายท่านแต่สุดท้ายมันจะไปกลัวเข้าไปสุภาษิตที่เงินเคลื่อนช้างล้มภาพมันจะเกิดขึ้นไหมพี่บุญเงินที่เคลื่อนช้างเนี่ยไม่เคยเยอะขนาดนี้นะน่าจะมากกว่าครั้งที่เยอะที่สุดของที่ผ่านมาเนี่ยครั้งเนี้ยมากกว่าเป็นเท่าตัวในสายตาของพี่ปุ่นที่เป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองมายาวนานเนี่ยนะครับพี่ปุ่นว่าวันนี้การเมืองไทยเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนแล้วและครั้งหน้าจะเปลี่ยนมากกว่านี้อีกเมื่อกี้ที่เราบอกสึนามิเนี่ยจริงสึนามิเนี่ยมันเกิดจากอะไรสึนามิเนี่ยเกิดจากการขยับตัวของผิวโลกคือการแผ่นดินไหวนะแล้วพอขยับตัวแบบแผ่นดินแผ่นใหญ่ๆมันขยับตัวก็ทําให้ดันน้ํากระเพื่อมก็กลายเป็นสึนามิเกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแค่การขยับแรกนะแต่ว่า after shock อ่ะมันจะขยับใหญ่กว่านี้อีกครับอะไรคือชนวนเหตุให้เกิด after shock จากความรู้ของประชาชนการสนใจการเมืองของคนซึ่งเด็กลงเรื่อยๆแล้วก็มีการศึกษามีวิทยาการสมัยใหม่เข้ามายุ่งเกี่ยวรวมถึงการสื่อสารสมัยใหม่ทําให้คนเนี่ยสนใจแล้วก็ดูในความสมเหตุสมผลหรือในนโยบายต่างๆซึ่งเค้ามองแล้วว่ามันก็คือ reasonable อ่ะคือความสมเหตุสมผลของนโยบายแล้วก็วิธีการสื่อสารซึ่งวิธีการสื่อสารผมว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะจับทางได้อย่างครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคนยังจับทางไม่ได้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยถูกมองว่าเป็นเหมือนแบบดีคอยค้ำจุนฝั่งสีส้มวันนี้ญี่ปุ่นเดินแรงมากการเดินแรงการดูเหมือนสนับสนุนฝั่งสีส้มเนี่ยบางครั้งดูเหมือนจะล้ำหน้าคุณหญิงล้ำหน้าเจตนารมณ์ไทยสร้างไทยทำไมพี่ปุ่นถึงเลือกเดินทางแบบนี้คือเจตนารมณ์ที่คุณหญิงมาตั้งพรรคการเมืองเนี่ยคุณหญิงบอกว่าตอนที่ชวนมาเนาะครับแล้วก็มาทําตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้อยากเดินเข้าการเมืองอ่ะแล้วความรู้สึกของเราก็คือถ้าเราอยากทําการเมืองอย่างแท้จริงเราอยากทําการเมืองอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะเดินการเมืองต่อเนี่ยเราอาจจะเลือกอยู่เพื่อไทยก็ได้ครับเพราะเราไม่ได้มีอะไรที่ขัดข้องกับเพื่อไทยครับแต่พอคุณหญิงจะไม่อยู่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าก็ผมไม่ได้มีอะไรขัดแบบอย่างตัวอดีตนายกสินเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่จะไปขัดเคืองกับเขาครับแต่ว่าตัวท่านไม่อยู่แล้วก็มีการบริหารและการบริหารฝ่ายบริหารที่มาทําปัจจุบันนี้กับสมัยคุณหญิงเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันประมาณนึงเลยถามว่าเยอะมั้ยก็ค่อนข้างเยอะซึ่งผลการเลือกตั้งหรือความขัดแย้งหรืออะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามันก็สะท้อนออกมาเป็นท่าทีของพรรคเป็นยังไงการเลือกตั้งเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเราก็จะเห็นอยู่ว่ามันเป็นยังไงแล้วพอเค้าแยกออกเนี่ยผมก็จะมี2อย่างละว่าจะตามไปมั้ยหรือจะอยู่ที่พรรคที่3อย่างอ่ะหรือไม่ก็จะออกจากการเมืองไปเลยแต่คุณหญิงบอกว่าเนี่ยอย่าไปทําพรรคใหม่อยากให้มาช่วยผมก็บอกว่าถ้าช่วยทําเนี่ยผมอยากทําให้มันดีไปเลยนะคือแบบทําแบบอย่างที่เราต้องการอยากทําชัดเจนไปเลยแต่ถ้าเกิดทําแล้วไม่ได้อย่างที่เราอยากทําอ่ะเราอยู่เพื่อไทยดีกว่าเราจะออกมาทําไมเอาถูกป่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ออกมาแต่ถ้าออกมาเนี่ยเราได้แสดงตัวตนเราได้ทําของเราอะไรเงี้ยคุณหญิงก็บอกว่าก็อยากทําแบบนั้นแล้วก็มาสรุปว่าสิ่งที่เราทําก็คือ1เราจะสร้างประเทศไทยให้ดีที่สุดแล้วก็ส่งมอบไปกับรุ่นลูกรุ่นหลานครับกับ2ก็คือล้อกับมันแรกเลยคือบอกว่าเราจะเป็นนั่งร้านเป็นเสาเข็มให้คนรุ่นใหม่มาก่อร่างสร้างตึกที่ชื่อประเทศไทยครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ตึกเนี้ยปูนเซตตัวแข็งแรงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีแล้วสามารถจะยืนอยู่ได้แล้วแล้วก็ถอดนั่งร้านออกพอถอดนั่งร้านออกแล้วก็กลับไปอยู่บ้านก็ดูเด็กรุ่นใหม่บริหารประเทศแล้วก็เรามีประสบการณ์อะไรมีอะไรที่เราจะช่วยสอนเขาได้หรือช่วยแนะนําได้เราก็ช่วยแค่นั้นเองเพราะนั้นก็เลยเป็นตัวตนผมทุกวันนี้เลยเป๊ะไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยอย่างทุกวันนี้คนบอกว่าพี่ช่วยหน่อยก็เนี่ยไม่มีตำแหน่งอะไรเลยเนี่ยสอบตกด้วยครับแต่ช่วยไหมก็อย่างที่พี่สอนบอก
แม่งช่วยจนล้ำหน้าจนแบบนั่นเลยคือผมไม่ได้จะช่วยก้าวไกลครับแต่ผมจะช่วยให้ลูกๆผมอ่ะคือลูกผมมี4คนเพื่อนลูกอีกเด็กลูกรุ่นหลานอีกเราจะช่วยให้ลูกเรามีอนาคตที่ดีอยู่ในบ้านเมืองที่ดีครับแล้วนโยบายของพรรคก็คือทําประเทศไทยให้ดีที่สุดเพื่อส่งมอบให้กับลูกหลานครับแล้วก็เป็นนั่งร้านให้กับเขาผมไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยครับเพียงแต่ว่าวิธีการเป็นนั่งร้านวิธีการทําประเทศไทยให้ดีที่สุดอาจจะแตกต่างกับสิ่งที่คุณหญิงทําบ้างแค่นั้นเองแต่หลักการเนี่ยเรายึดมั่นแล้วก็จุดมุ่งหมายเดียวกันแต่เราก็อาจจะคาแรคเตอร์อย่างนึงก็อาจจะเป็นแบบเป็นก็ผู้ชายก็จะทําได้ก็เราก็ได้เราได้ทุกรูปแบบนะครับคือเราจะเห็นว่าภาพบางวันหรือแม้กระทั่งกับคนคนเดียวกันด้วยซ้ําที่ไปดีเบตไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แบบอ้าวจะไฟมาก็ไฟอ่ะเอาดิก็เอาเสร็จแล้วก็พอเสร็จละโอเคเข้าใจละจบละเหมือนตบสติกันละเรียบร้อยละจะคุยกันด้วยเหตุด้วยผลดีมั้ยจะเอาแบบมีวุฒิภาวะดีมั้ยอะไรเงี้ยมันก็จะพูดคุยกันวันนั้นก็คืออย่างที่พูดกับท่านสวก็ไปที่เนชั่นนั่นแหละครับพอไปเนชั่นไปเจอกันท่านสวก็บอกเลยบอกว่าวันนี้ขอแบบผมเอาแบบมันๆสุดๆแล้วบอกสวผมว่าผมอยากคุยอย่างมีวุฒิภาวะเพราะว่าไปคุยรุนแรงอ่ะมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนเรามาสู้กันด้วยชุดความคิดแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยได้คิดได้เข้าใจแล้วอย่างน้อยเราก็ยังสื่อสารถึงสวท่านอื่นๆด้วยว่าในมุมของเราเนี่ยประชาธิปไตยที่ถูกต้องเนี่ยมันจํากัดอยู่ที่รัฐธรรมนูญซึ่งเผด็จการฝังเอาไว้ว่าต้องเอาสวมาเลือกนายกหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เราต้องมาดูว่าการที่เอาสวมาเลือกนายกเนี่ยมันขัดขวางไอ้กลิ่นไอความเจริญของประเทศไทยหรือเปล่าครับถ้ามันเป็นเนี่ยเรามาคุยกันดีกว่าเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของท่านว่าท่านจะสนับสนุนพรรคการเมืองที่ก็ไปรวมเสียงกันได้60กว่าเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดหรือว่าท่านจะสนับสนุนคนที่ให้กําเนิดสวคนที่แต่งตั้งท่านครับภายใต้แว่นการเมืองของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยคุณพิธาเนี่ยจะได้เป็นนายกมั้ยและความขัดแย้งยังคงอยู่มั้ยผมว่าถ้าทุกคนยึดระบบเขาได้เป็นดีกว่านั้นอีกอ่ะถ้าเกิดทุกคนมองว่าบ้านเมืองเนี่ยไม่ควรจะไปตามเกมที่คณะเผด็จการเขาวางเอาไว้ที่เขาใส่ไว้ในบทเฉพาะการใช่ไหมครับให้สวมีสิทธิ์โหวตภายใน5ปีแรกจริงๆในรัฐธรรมนูญเนี่ยสวไม่มีสิทธิ์มาโหวตนายกรัฐมนตรีนะแต่บทเฉพาะการบอกว่าใน5ปีแรกของการบังคับใช้กฎหมายให้สวสามารถที่จะโหวตนายกได้คือถ้าเกิดเราไม่ไปตรงนี้แล้วเราก็มองว่ามันเป็นค่ายกลที่เขาวางเอาไว้เนี่ยประเทศมันต้องไปในระบบที่ถูกต้องเนี่ยมันจบไปแล้วป่านี้นี่ฟอร์มทีมตั้งครม.นักข่าวได้ข้อมูลได้ข่าวที่คืบหน้ากว่านี้เยอะคือเริ่มจะเห็นแล้วว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีอะไรใครจะเป็นยังไงประเทศจะเดินหน้าไปทางไหนแล้วไม่มีความวิตกกังวลต่อไปอย่างทุกวันนี้เราเห็นน่ะคือตัวตลาดหุ้นก็เอายังไงแม่พ่อแป้พ่อแป้ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเลือกตั้งเสร็จรัฐบาลมีเสถียรภาพแล้วก็รวมมาได้30กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วหน้าตาครม.เป็นไปอย่างเนี้ยก็คือแตกต่างจาก9ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงมันต้องในความคิดของผมมันต้องพรวดนะมันต้องทะลุพรวดนะแต่มันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นความไม่แน่นอนหรือเปล่าจะมีคนที่พยายามจะ manipulate พยายามที่จะดึงโดยเอาประโยชน์ของตัวเองของพวกพ้องตัวเองของกลุ่มตัวเองหรือเอาประโยชน์ของคนที่ตัวเองเรียกตัวเองว่าคนดีเอามาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยคลุมเครือกันแบบนี้เดี๋ยวจะต้องนัดครั้งหน้าในเรื่องของการ MOU เรื่องของการตั้งรัฐบาลผมขอถามญี่ปุ่นในฐานะตัวแทนไทยสร้างไทยนะครับมีเงื่อนไขนะครับที่ญี่ปุ่นจะไม่ MOU ด้วย MOU ที่เขาเสนอมาไม่ขัดข้องเลยครับที่เสนอมาเพราะเห็นแล้วนี่มีอะไรบ้างไม่ขัดข้องเลยอันที่คนจะถามอันที่คนจะถามสื่อจะสงสัยก็จะมีข้อเดียวก็คือเรื่อง112ไม่มีไม่มีคือเราเอางี้ก่อนเราต้องเข้าใจก่อนว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยครับ3ส่วนคือบริหารตุลาการนิติบัญญัติครับแยกออกจากกันถูกมั้ยถามว่ามาตรา112อยู่ในอำนาจอะไรอยู่ในอำนาจนิติบัญญัติเพราะว่าเป็นเรื่องของสภาถูกมั้ยแต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเป็นอำนาจบริหารตอนนี้มีการพยายามโยงว่าอำนาจนิติบัญญัติแล้วก็จะเสนออันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ไว้วางใจให้เป็นรัฐบาลผมถามว่ารัฐบาลถ้าพรรคก้าวไกลเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลหรือเข้าเป็นรัฐบาลเขาก็มีเสียงเท่าเดิมนะ150กว่าเสียงการโหวตในสภาเขาก็ได้เท่าเดิมนะ150กว่าเสียงแล้วผมเชื่อว่ามาตรา112เนี่ยไม่มีใครที่จะมาโหวตตามนายกรัฐมนตรีนะไม่มีใครจะมาโหวตตามพรรคแกนนําครับเขาจะโหวตตามอุดมการณ์ตามความคิดของพรรคเขาเองครับว่าจะเห็นเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะ
พิธาจะเป็นนายกหรือพิธาจะไม่เป็นนายกพิธาจะเป็นฝ่ายค้านหรือพิธาจะเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่ได้มีผลต่อการยื่นกฎหมายมาตรา112แล้วไม่ได้มีผลต่อการผลโหวตของส.ส.ครับอย่างของผมบอกว่าเราเนี่ยไม่อยากไปแตะต้องเลยไม่อยากไปขยับเลยแต่ตอนนี้เราต้องยอมรับว่ามาตราเนี้ยเมื่อมีการบังคับใช้จะผิดจะถูกอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรานี้แล้วกลายเป็นเจเนอเรชันแกปก็คือเป็นกลุ่มของคนที่อายุน้อยซึ่งเรามองว่าตรงเนี้ยเป็นจุดเปราะบางมากเป็นจุดเปราะบางคืออะไรคือถ้าเราคิดว่าเราจะแก้เราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกฎหมายนี้ด้วยการห้ามไปแตะต้องเลยเนี่ยกลุ่มตรงเนี้ยถามว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นถูกมั้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วพอกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาโตขึ้นหรือว่าเขาจะล้มหายตายจากไปก่อนเขาจะโตขึ้นเรื่อยๆแต่กลุ่มที่คิดอีกตรงข้ามเนี่ยเขากําลังล้มหายตายจากไปเรื่อยๆผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเริ่มจะมีสิ่งบอกเหตุแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะพูดคุยกันตอนนี้มั้ยหรือเราคงควรที่จะยืนยันว่าไม่แตะไม่แตะไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจเนเรชันแกปทั้ง2ส่วนเนี้ยค่อยๆมูฟไปแล้วกลุ่มนี้ก็ล้มหายตายจากค่อยๆเล็กแล้วกลุ่มนี้ก็โตใหญ่ๆๆขึ้นเนี่ยครับอะไรจะเกิดขึ้นกับสถาบันใน20 30ปีข้างหน้าผมถึงพูดคุยกับท่านสวกับทั้งหมดบอกว่าท่านคิดว่าการดํารงไว้ซึ่งสถาบันน่ะท่านจะทําแค่มีความรับผิดชอบมีการกระทําเพียงแค่ชั่วอายุขัยของท่านเหรอครับอีก10ปี20ปีไม่เกิน30ปีท่านก็ล้มหายตายจากไปเกือบหมดหรือไม่ก็ไม่สามารถที่จะมาคิดมาอะไรได้แล้วเพราะว่าอายุก็ไป90 100แล้วอย่างเงี้ยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับสถาบันณเวลานั้นขณะนี้เนี่ยตัวเลขนะเอากลุ่มคนข้างบนจะน่าแก๊ปนะข้างบนอาจจะขนาดนี้ข้างล่างแค่นี้ถูกมั้ยครับแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้แล้วณวันที่เหลืออย่างเงี้ยครับการโหวตการตัดสินใจอะไรจะออกไปในระดับทางนี้ผมตอนนี้ผมดูว่ามันไม่มีลิมิตละเราไม่รู้ว่าจะยังพูดกันเรื่องว่าจะแก้หรือไม่แก้อยู่หรือเปล่ามันอาจจะกลายเป็นว่าจะยกเลิกหรือไม่ยกเลิกหรือไม่ก็กลายเป็นว่าไม่พูดคุยกับใครแล้วอยากทำอะไรก็ทำครับผมไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นเอาละครับพี่บุญเราพูดคุยจนมาถึงตอนนี้โอเคทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามเสียงข้างมากในมุมมองของพี่บุญคิดว่าคนทั้งประเทศไทยนี้จะฝากประเทศและฝากอนาคตกับผู้บริหารประเทศรุ่นใหม่ได้อย่างไรผมว่าเขามองก้าวไกลกันหลายส่วนนะคือข้อดีก็คือก็รู้แล้วเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็รอบรู้มีการตัดเตรียมอย่างดีถามว่าเรื่องทำนโยบายในการมาบริหารประเทศหรือจุดที่เขาจี้ลงไปในแต่ละจุดที่เป็นจุดอ่อนของการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยก่อนเนี่ยครับเต็มสิบไม่หักนะไม่มีส่วนที่ผิดเลยครับแต่ว่าสิ่งที่คนกังวลคือเอ้ยแล้วคุณไปแบบ aggressive ขนาดนั้นน่ะมันจะไปได้เหรอแล้วไปเจอกับเสือสิงกระทิงแรดในกระทรวงในระบบราชการคุณจะทันเขาเหรอคุณจะเอาอยู่เหรออะไรเงี้ยคือก็จะมีความกังวลบ้างหรือจะบอกว่าประสบการณ์ที่ทำมาจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยคือถ้าเราไม่ปล่อยให้คนรุ่นหลังทำเนี่ยแล้วเขาจะได้เริ่มทำตั้งแต่เมื่อไหร่กับส่วนที่2ก็คือภาคธุรกิจภาคเอกชนในโลกอ่ะคนที่โตขึ้นมาเป็น CEO เป็นเจ้าของบริษัทหรือทําสตาร์ทอัพมาจนกระทั่งกลายเป็นมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยมันเป็นคนกลุ่มอายุประมาณเนี้ย10อันดับแรกของโลกเนี่ยเศรษฐี10อันดับแรกของโลกเนี่ยอยู่ในกลุ่มเนี้ยครับ8คนครึ่งแล้วนะมีเหลือแค่บริษัทเดียวที่ยังมีความเหนียวแน่นอยู่ที่ติดท็อป10ครับอีกบริษัทนึงก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นแบบสมัยใหม่อีก8บริษัทอีก8คนที่ร่ำรวยสุดในโลกก็มาจากธุรกิจสมัยใหม่หมดแล้วก็อายุไล่ๆครับแบบเนี้ยซึ่งก็เป็นจุดที่เราคิดว่าก็เอกชนที่เค้าเติบโตมาได้เนี่ยเค้าบริหารแบบคนสมัยใหม่เนี่ยเค้ายังทํามาได้แล้วทําไมเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินจะไม่ได้แต่สําหรับประเทศไทยอย่างที่บอกอ่ะระบบราชการของเรามันก็อาจจะเสือสิงกระทิงแรดบวกเช้าชามเย็นชามบวกกับอย่างที่เราเห็นนะเรื่องใต้โต๊ะเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็พรรคการเมืองที่เข้ามาก็คือไม่ได้บริหารประเทศด้วยการสนับสนุนให้เอกชนหรือคนตัวเล็กเนี่ยเติบโตแต่เป็นการบริหารประเทศด้วยการใช้ส่วนราชการที่ไปกดทับเขาเป็นรัฐราชการเป็นอำนาจนิยมแล้วก็การสนับสนุนให้กับนายทุนรายใหญ่ในการเติบโตทั้งนั้นเลยตรงนี้มันจะทำให้ไปยากให้ประเทศเราไปยากญี่ปุ่นจะเดินเส้นทางทางการเมืองไปถึงเมื่อไหร่และหมุดหมายสุดท้ายของญี่ปุ่นคืออะไรผม
ไม่ได้ใจจดใจจ่อหรือว่าคิดว่าต้องอยู่ในการเมืองเลยเนาะเราก็ไม่ได้อยู่ในการเมืองมาก็หลายปีอะแต่ว่าก็มีความสนใจแล้วก็มีความเป็นห่วงบ้านเมืองอะแล้วก็เราลูกเล็กลูก4คนอยากให้อยู่ในสังคมที่ดีตรงไหนที่ช่วยได้หรือตรงไหนที่เราแบบดูแล้วก็แบบมันไม่ใช่มันบิดเบือนมันดูแล้วมันหน้าหมั่นไส้มันอะไรเงี้ยเราก็แบบจะต้องออกมาพูดอะแล้วเราก็รู้สึกว่าประชาชนก็อยากพูดแบบนี้ประชาชนอยากแสดงออกแบบนี้แต่ไม่มีกระบอกเสียงที่แสดงออกตามใจเขาที่พูดผมก็เลยว่าเข้ามาลงเลือกตั้งครั้งนี้เรามาแล้วก็ลงทั้งปาร์ตี้ลิสต์ด้วยทั้งเป็นแคนดิเดตนายกด้วยครับเราก็พูดในสิ่งที่ประชาชนเขาอยากจะพูดอยากที่จะระบายออกเราก็พูดไปตามนั้นนะก็คือเหมือนกับทำตัวเป็นอะไรตัวแทนหมู่บ้านครับหรือจริงๆก็คือทำตัวเป็นปากของประชาชนนะซึ่งสสหน้าที่สสก็คือตรงนี้นะครับคือเป็นผู้แทนราษฎรแต่หลายคนก็ลืมหน้าที่สสไปนะใช่ก็ไปแตะเอาเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรกันอย่างเงี้ย